Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawam khaw santi endu metta khawam jamrin jaa phong Allah subhanahu wa ta ta'ala ให้ประสบกับพี่น้องที่รักในรอทุกท่านนะครับการฮามดิลละหได้กลับมาพูดคุยในเรื่องราวของอันอิสลามกันอีกครั้งหนึ่งก็เบื้องต้นได้ข่าวทราบมาว่าเราได้สูญเสียนะครับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มชมรมของเราไปหนึ่งท่านก็อินาลิลละห์อินาอิไรรอญูนก็อย่างที่เคยพูดมาเป็นประจำครับพี่น้อง เน้นย้ําอยู่ตลอดในเรื่องของตาอฮิดว่าวันนี้ชีวิตของมุสลิมหรือชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ลอสุมะตาลาอย่างแน่นอนวันไหนวันหนึ่งที่ถึงคิวเราก็วันนั้นก็คืออายันของเรามาถึงและอายันของพี่น้องของเราท่านหนึง่งก็เป็นคิวของเขาที่จะต้องกลับไปหาลอสุมะตาลาก็อย่างที่เห็นครับนั่งๆอ,อยู่อย่างนี้อาทิตย์ ถัดไปอาจจะไม่เห็นผมแล้วก็ได้นะครับอาจจะกลับไปหาลอสซูมานตาลาก่อนพี่น้องทุกคนหรือพี่น้องอาจจะกลับไปหาลอสซูมานตาลาก่อนผมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราจะเอาอะไรสิ่งที่เราเตรียมไปเนี่ยเราเตรียมอะไรเราเน้นย้ํากันอยู่ตลอดว่าชีวิตมันจะต้องเจอได้ลิ้มรสแห่งความตายมันไม่ใช่ปัญหาความตายเนี่ยการตายเนี่ย มันไม่ได้จุดสิ้นสุดมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแม้กระทั่งพี่น้องปาเลสไตน์ที่ตายในในสงครามที่เกิดขึ้นจากพวกยาหูดีเนี่ยมันก็ไม่ได้จุดสิ้นสุดของเขาการตายของมนุษย์ทุกคนมันไม่ได้จุดสิ้นสุดมันคือจุดเริ่มต้นมันเป็นการย้ายสาภาพจากดุนยาสู่อาเคโรเราแค่สะละร่างของเราพี่น้องครับ สละร่างของเราแล้วก็ไปไปมีชีวิตที่ถาวรที่แท้จริงร่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราร่างที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นร่างที่อัลลอฮฺสุลตาราให้เราเลือกอ่าให้เราให้เราได้เกิดมาแล้วใช้ชีวิตเราเกิดมาที่นั่งกันอยู่เนี่ยได้เลือกกันมาหรือเปล่าว่าก่อนจะเกิดเนี่ยเลือกร่างกันเองหรือเปล่า เลือกกันเองไหมครับจะเกิดมาอยู่ในท้องพ่อแม่คนไหนได้เลือกไหมถ้าเลือกได้ก็คงเกิดมาเป็นลูกของใครล่ะอีลอนมัสลูกของคนรวยรวยลูกของใครใช่ไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เลือกไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เป็นกอดอกกดั๊กที่พระอ,องค์ลอสุมัตตาลากำหนดมาแล้วมนุษย์เลือกไม่ได้ แต่สิ่งที่เราเลือกได้เาลาร์เปิดโอกาสให้มนุษย์เลือกเลือกว่าบนดุนยานี้เขาจะใช้ชีวิตแบบไหนก่อนที่อายั n s จะมาถึงตัวเขาเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบไหนเขาเลือกที่จะดําเนินรูปแบบไปในทิศทางใดครอบครัวของเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะเดินตามแนวทางของผู้ศรัทธาหรือเปล่ามนุษย์เลือกเอง,น,งนะครับ มนุษย์เลือกเองแต่เราส่วตาลากำหนดไว้แล้วด้วยกับความรู้ล่วงหน้าของมนุษย์ที่พระองค์ทรงกำหนดทรงรู้ล่วงหน้าแล้วว่าที่สุดแล้วคนคนนี้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 จะอยู่ในสภาพ Panch ที่เป็นชาวนรกชาวสวรรค์พระองค์รู้ล่วงหน้าอยู่แล้วพระองค์ไม่ได้กําหนดให้เราตกนรกไม่ได้กําหนดให้เราได้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้กําหนดแต่พระองค์กําหนดไว้หมดแล้วด้วยกับความรู้ล่วงหน้าของพระองค์ผมยกตัวอย่างให้ฟังเหมือนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ ผมในนี ama, ้นี่ห้องเรียนทั้งหมดเลยในเนี่ยในห้องเรียนผมเป็นครูมีนี่คนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยเข้าเรียนเลยตั้งไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่เคยเข้าเรียนสอบก็ทําไม่ได้มาเรียนมั่งไม่มามั่งเวลาเรียนก็ไม่พอสอบก็ทําไม่ได้ยังไม่ปิดเทอมเลยผมรู้แล้วผมรู้แล้วใช่ไหมไอ้นี้คนนี้ตกแน่นอนใช่ไหมรู้ด้วยกับผมรู้แล้วเพราะว่า เรียนก็เวลาเรียนก็ไม่พอสอบก็ทําไม่ได้สอบเก็บคะแนนก็ทําไม่ได้ไม่ตั้งใจเรียนอีกกิจกรรมก็ไม่ร่วมอีกคะแนนไม่เหลือเลยยังไม่ทันสอบเลยยังไม่ทันปิดเทอมผมรู้แล้วใช่ไหมว่าเด็กหรือนี่คนนี้ตกนักเรียนคนนี้ตกใช่ไหมครับเช่นเดียวกัน เลาสุตลารู้ด้วยกับความรู้ล่วงหน้าของพระอ,องค์เลยยังไม่ต้องถึงกียามั์ยังไม่ต้องถึงอายันแหละคนคนนี้นรกหรือสวรรค์พระอ,องค์รู้แล้วรู้ด้วยกับความรู้ล่วงหน้าของพระอ,องค์ว่ามนุษย์คนนี้จะไปนรกไปสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราถึงจะต้องเรียนถึงต้องศึกษาเพื่อที่จะทําให้มันขัดเกลาหัวใจของเราให้กลับมาอยู่ในแนวทางของศาสนา เพราะชีวิตของมุสลิมถ้าเราเชื่อศรัทธาต่อลอสุมาตาลาแน่นอนแล้วครับมันหนีไปไหนไม่พ้นหรอกมันหนีไปไหนไม่ได้เราจะดำเนินชีวิตอยู่บนรอบของศาสนาได้เพราะเราศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเราเชื่อว่าโลกใบนี้มันมันแค่60-70ปี80ปี แต่ชีวิตที่ถาวรที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยที่เหมือนกับพี่น้องของเราที่เขาจากไปตอนนี้เขารออยู่ในอาลัมบัสซักแล้วรออยู่ในสถานที่ที่เป็นบัสซักอยู่ในหลุมกุโบสและพี่น้องคิดไหมล่ะว,ว่าถ้าเขาย้อนกลับมาได้เนี่ยถ้าเขาย้อนกลับมาได้เหมือนกับที่ท่านอบีไปยืนบนหลุมศพของกุฟานมุชริกีนน่ะ นบีบอกเราเฝ้าเราอยู่เฝ้าเตือนพวกท่านมาแล้วกูฟานมุชลิกินที่เป็นศัตรูของนบีเนี่ยนบีคอยเผยแผ่คอยเอาความเชื่อคอยเผยแผ่อ,อิสลามแต่เขาไม่สนใจบางคนสนใจมั่งไม่สนใจมั่งบางคนหน้าไหวหลังหลาบางคนอะไรก็ต่างๆนานาไม่สนใจคําตักเตือนนบีก็ไปยืนบนหลุมฝังศพบอกว่าฉันเตือนฉันเฝ้าเตือนพวกท่านมาแล้วนะเตือนพวกท่านมาตลอดตอนนี้ พวกหลังจากฝังเสร็จแล้วอะนะฝังกุฟันมุชริกีนะหลังจากนี้เนี่ยพวกท่านคงรู้แล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่เราเตือนอนะมันเป็นสิ่งที่แท้จริงนบ,บีเตือนอะไรวันนี้พี่น้องครับขออนุญาตผมจะนำสำนวนในกุรานเจ็ดสำนวนเป็นสิ่งที่เอามาย้ำเตือนกับพวกเราว่าคนที่จากดุนยานี้ไปเนี่ยก่อนที่เราจะจาก อย่าให้เราได้พูดสิ่งเหล่านี้เลยในวันเกียร์มะต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะตาลาพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครั้งที่แล้วอ่ะเราเรียนกันไปจําได้ใช่ไหมครับจําได้ไหมเรื่องของการขอความช่วยเหลือห้ามขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะตาราเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะผนวกกับเรื่องราวในวันนี้ก็คือการขอการขออิสติกอซักการขอความช่วยเหลือมันก็คืออิบาดาและการขอความคุ้มครองต่อลอสุมานตาลามันก็คืออิบาดาแล้วก็ขนาดที่เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเราเกิดบาลาเกิดมุซีบาสต,ต่างๆสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงอันดับแรกก็คืออลอสุบานนาตาลาก่อนอื่นเลยพี่น้องครับ เรามาทำความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮฺสุมาตลาเตือนพวกเราว่าวาลาตะมูตุนนาอิลลาวันตุมุสลิมูนเคยได้ยินกันมาแล้วกุรอานอายานี้อัลลอฮฺสุมาตลาบอกเตือนพวกท่านจงอย่าได้ตายจงอย่ายอมตายจนกว่าพวกท่านจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เสียก่อนวาลาตะมูตุนนาอิลลาวันตุมุสลิมูนจงอย่ายอมตายนะจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ตายไม่ให้ได้หมายความว่าอย่ายอมตายความหมายของมันคือก่อนจะตายเนี่ยอย่าได้ตายไปในสภาพที่เป็นผู้ปฏิปฏิเสศรัทธาอย่าตายในสภาพคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเลยพี่น้องจำไว้ให้ดีนะครับสิ่งที่มันจะไปตอบไปตอบคำถามของมาลักษเนี่ยไปตอบคำถามของมาลาอิกะมันไม่ใช่อะไร จะไปตอบกันเหมือนกับที่เราตอบกันบนโลกใบนี้แต่สิ่งที่มันจะไปตอบกับมาลาอิก้ามันคืออัลอีมาอัลกาลิมาอัลอามานิยะคือคำพูดกาลิมาแปลว่าคำพูดที่มาจากอีหมานศรัทธานในหัวใจยิ่งมีความรู้ยิ่งมีอีหมานเพิ่มขึ้นการปฏิบัติไม่ได้ทำให้อีหมานมากเพิ่มขึ้น แต่ความรู้นะ่ะมันจะยกระดับลกดารยัตของเราให้เรามีความรู้ยิ่งเรามีความรู้มากเท่าไหร่เรารู้ในเรื่องของอลอสซูบานอตลาลามากเท่าไหร่อลอสซูบานอตลาจะยกระดับชั้นของเราให้มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นและความรู้มันจะยกหัวใจของเราให้อองห่างจากสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อลอสซูบานอตลาอย่างที่บอกครับพี่น้องอายันมันถูกกําหนดไว้แล้ววันนี้วันใดวันหนึ่งที่เราเข้าไปวิ่งชนมัน มันก็คือคิวของเราเหมือนสมาชิกของเรานั่นแหละแต่วันนี้เราเลือกไม่ได้ว่าจะตายในสภาพไหนเราจะตายวันเวลาใดเราจะตายในสถานที่แห่งไหนเราเลือกไม่ได้แต่อย่างที่บอกเราเลือกได้ว่าเราจะตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาได้หรือเปล่าอันนี้เราเลือกได้เราเลือกด้วยกับตัวของเราเองถ้าวันนี้เราไม่สนใจ ศาสนาเราไม่ปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติตามหลักการอิสลามทั้งหมดเนี่ยหรือไม่ปฏิบัติเท่าที่มีความสามารถเนี่ยเราหันหลังให้กับศาสนาเพราะว่าเราเอาเรื่องของดุนยามานําหน้ากี่ครั้งแล้วละครับผมเตือนตัวผมเองแล้วก็คุยกับพี่น้องว่าเคยมีไหมทาอะไรก็แล้วแต่บนดุนยาสัพเพเหระการงานจนเงยเวลาขึ้นมาดูเวลาละหมาดอ,อ๋ออาซัดยังไม่ได้ละหมาดเลยจะหมดเวลาแล้ว ดูรี่จะหมดแล้วจะหมดเวลาดูรี่แล้วยังไม่ได้ละหมาดเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้เราให้เราคิดเดวยว่าเรากำลังเอาดุนยามานำหน้าเรื่องของอัลลอ์ผมก็เคยไม่ใช่ว่าผมไม่เคยก็เคยแต่เราก็พยายามที่จะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ให้ได้มองนาฬิกาไปบ่ายสามแล้วยังไม่ได้ละหมาดดูรี่เลย นั่นอลัลลอฮ์กำลังเตือนอะไรเราหรือปเปล่าอัลลอฮ์ยังเมตตาให้เรายังอยู่ในเวลาละหมาดนะยังให้เราไม่ต้องละหมาดใช้เงยหน้าขึ้นมายังไม่หมดดูรี่สแสดงแต่มันสแสดงให้เห็นถึงว่าชีวิตเรากําลังพัวพันอยู่กับโลกดุนยานี้ตลอดเลยสบหบ้านในยุคข,ของท่านนาบีเมื่อได้เวลาละหมาดเขาจะละทิ้งทั้งหมดเลยแม้กระทั่งซาอุดีในปัจจุบันนี้บางคนเมื่อถึงเวลาละหมาดอาซานเสร็จเมื่อ,อไหร่ปุ๊บ อาซานเมื่อไรปุ๊บเขาเลิกขายค้าขายทุกอย่างทิ้งร้านเขาไปละหมาดเขาไปปฏิบัติอามันอิบะดาเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เขาปฏิบัติเนี่ยมันจะติดตัวกับเขาไปวันที่เขากลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าไงแต่การค้าขายการดำเนินชีวิตการที่เราจะหาเลสกีมาให้กับตัวเองมันก็แค่ชั่วคู่ชั่วครั้งชั่วคราวที่เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พี่น้องครับ อัลลอฮ์สุบานตลาสึงบอกไว้ในกุรานอัลลอฮ์สุบานตลาบอกวันตั้งสุลนับซุมมากรดามารีกดพวกท่านจงพิจารณาอาดีตที่ผ่านมาผมถึงบอกในหลายๆครั้งว่าอย่าไปเสียใจในอดีตที่ผ่านมาแต่จงพิจารณาอาดีตที่ผ่านมาเพื่อที่จะมาเอามันมาเป็นสิ่งที่มาเป็นบทเรียนกันเพื่อที่จะพัฒนาในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้น อดีตไม่ต้องไปสนใจให้มันเป็นบทเรียนกับเราและเอามาพัฒนาในอนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคนที่เมื่อวานกับวันนี้ของเขาเหมือนกันเมื่อวานก็เป็นแบบนี้แหละดำเนินชีวิตหนึ่งสสาี่ห้าวันนี้ก็1หนึ่งสสาี่ห้าหกแบบนี้ขาดทุนครับถ้าเรียนกุรอานเมื่อวานอ่านอาลีฟได้พรุ่งนี้ต้องอ่านบาได้ มารืงต้องอ่านตาอ่านซาอ่านยีมันถึงจะเรียกว่าได้กําไรแต่ถ้าวันนี้อ่านอาลีฟพรุ่งนี้ก็อ่านอาลีฟมารืงก็อ่านอาลีฟย่ําอยู่กับที่นั่นคือคนที่ขาดทุนชีวิตของผู้ศรัทธามันจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายที่มันจะเกิดขึ้นพี่น้องครับเราเนี่ย เกิดมาในสภาพที่แตกต่างกันการที่เราเกิดมาในสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะไม่ได้บ่งบอกว่าวันนี้อัลลอฮฺสุบานตไม่ได้ยุติธรรมกับเราคนใดคนหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบานตลาประสงค์ที่จะให้เขาได้รับคุณงามความดีวันนี้เราอาจจะน้อยใจหรืออาจจะเสียใจหรืออาจจะเศร้าใจว่าเราเกิดมาในสภาพที่ ร่างกายไม่สมประกอบร่างกายไม่สมบูรณ์บางคนอาจจะเกิดมาในสภาพที่มีโรคประจำตัวบางคนเกิดมาในสภาพที่เป็นคนยากจนแต่พี่น้องคับจงรู้ไว้สิ่งหนึ่งแล้วอัลลอฮฺซุบะตัลลาบอกในกุรอานว่าถ้าคนใดคนหนึ่งที่อัลลอฮฺประสงค์จะให้เขาได้รับชัยชนะได้รับความดีในวันอาคเร์อัลลอฮฺะจะเอาโทษของเขาตั้งแต่ดุนยานี้เลย เราจะรีบเอาโทษของเขาในดุนยานี้เลยพี่น้องครับโทษบนดุนยานี้มันเบาเหลือเกินถ้าจำได้ถ้ายังจำได้ครั้งที่แล้วที่พูดถึงท่านหญิงมาชิตอ๊ะจำได้ใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมลูกที่โดนต้มอยู่ในน้ำร้อนเดือเดอนเนี่ยมันเบามากกับการลงโทษในวันอาเคหรแค่ลูกต้มถูกต้มหรือตัวเองโดนต้มหรือโดนบททดสอบ อยู่ในบนโลกดุนยาเราทนไม่ได้แล้วจะไปทนอะไรกับไฟนรกในวันอาเครอแล้วครับถ้าแค่บททดสอบบนดุนยาเนี่ยราทดสอบให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยตาไม่ดีแขนขาดหรือบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ท่านยังรับไม่ได้เลยแต่ในวันอาเครอจะรับอะไรได้ล่ะครับต่ำที่สุดของมันเราเรียนกันมาตลอดแล้วโทษในนรกอะต่ำที่สุดคือมันเอาทาน ฐานของไฟนรกหรือสะเก็ดของไฟนรกมาวางใต้มาวางใต้ฝ่าเท้าเนี่ยสมองเนี่ยเดือดน,นี่คือโทษที่เบาที่สุดไฟเนี่ยวลาเวลาต้มน้ำเนี่ยไฟมันขึ้นจากข้างล่างใช่ไหมแล้วก็น้ํามันก็จะเดือดปุดๆๆ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 ๆใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงความร้อนตรงนั้นแต่ในนรกเนี่ยฐานฐานหินเนี่ยมันวางอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรา แล้วสมองของเราก็เดือดปุดๆๆไม่ต้องจินตนาการว่ามันเป็นแบบไหนมันคือการลงโทษจากอรรถสุฮานอตตาลาพี่น้องครับคำตักเตือนที่อรรถสุบฮานอตตาลาที่ผมอยากจะนำเสนอกับพี่น้องพอดีมันมีสาเหตุที่รวมไปถึงรวมไปถึง เหตุการณ์ที่เรากําลังสูญเสียพี่น้องของเราที่ปาเลสไตน์แล้วก็ที่เราสูญเสียพี่น้องของเราในชมรมวันนี้อยากจะฝากไว้ด้วยกับคําตักเตือนของพระผู้สร้างพี่น้องครับเราถึงบอกว่าเราไม่รู้เราจะตายในในวันไหนเวลาไหนพี่น้องลองดูลองดูคนคนไทยเราเนี่ย คนไทยเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าหรือคนมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเขาเขาไม่รู้หรอกเขาไปตายเมื่อไหร่แต่เมื่ออายันถูกกําหนดไว้แล้วเนี่ยใครจะคิดล่ะคนคนหนึ่งที่เป็นคนอีสานคนเหนือที่เขาอยู่แต่บ้านเกิดของเขาเขาจะไปคิดไหมว่าเขาจะไปตายในประเทศปาเลสไตน์คนไทยที่ไปตายในปาเลสไตน์เนี่ยเขาคิดไหมคิดไม่ถึงหรอกครับ แต่เมื่ออัลลอฮฺสุลตาลากำหนดไว้แล้วว่าอายันของเขาจะมาเขาก็จะต้องพาตัวเองไปตายที่นั่นแหละเช่นเดียวกันพี่น้องเห็นไหมเรือดำน้ำที่ล่าสุดข่าวที่ผ่านมาเศรษฐีที่รวยรวยอันดับสองอันดับสามของโลกจำได้ไหมครับจำได้ไหมเรือดำน้ำที่ไปดูซากไททานิกะได้ยินข่าวใช่ไหมดำน้ำลงไปเท่าไหร่ ลงไปดูซากไททานิกที่มันเกิดขึ้นนะ่ะพี่น้องครับคนรวยขนาดนั้นเนี่ยพี่น้องคิดไหมว่าเขาคิดว่าเขาจะไปตายใต้ทะเลเขาคิดไหมว่าเขามีทรัพย์สินขนาดนั้นอย่างน้อยก็น,นอนตายสบายๆและรักษาจนถึงที่สุดแต่เมื่อ,อยันของลัสเวอร์ตาลาก,กำหนดมาแล้วเขาก็ต้องลากตัวของเขาไปตาย ใต้ทะเลแต่ผมบอกว่าอย่างนะถ้าผมมีเงินขนาดนั้นผมไม่ลงหรอกใต้ทะเลเอาตัวเองไปตายเปล่าๆ <c oughs> ให้ให้ให้ปลอดภัยขนาดไหนก็แล้วแต่ลงไปใต้ทะเลขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ขอมา ลงไปใต้ทะเลลึกขนาดนั้นเนี่ยลางยังลากตัวเองไปตายเลยถ้าผมมีเงินขนาดนั้นผมไม่ลงแล้วนะทะเลไม่ลงไม่ลงแน่นอนแต่คนน่ะในเมื่ออัลลอฮฺทรงตรากำหนดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าจะตายในสภาพไหนแต่สำหรับผู้ศรัทธาอัลลอฮฺทรงตรัเตือน เพราะว่าวันหนึ่งอัลลอฮฺสุตลาตาราไม่อยากจะเห็นในวันเกียร์มาที่คนจะมาพูดแบบนี้มนุษย์จะมาพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงเรายังมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ยังมีลหมหายใจอยู่พี่น้องครับในสุรอ้อนบากรอรอายะที่28 1อดบเอ็ดอัลลอฮฺสุลตาลาบอกว่า <S <S <ess> วัตะกูเย้ามันตุรยาอูนัฟีฮีอิลลอ สุมมาตวาฟาักลลุนับซิมมาคาสบัตวะฮุมลายุสลามูนอัลลอฮุสซาบัตลาบอกกับพวกเราว่าวัตตะกูเยอมันตุรยาอูนะพวกเจ่าจงพวกเจ้าจงยำเกงวันหนึ่งซึ่งคือวันกิยร์มาซึ่งวันนั้นพวกเจ่าพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปหาอัลลอฮุสซาบัตาลาและในวันนั้นแต่ละ ชีวิตจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนสมบูรณ์ในสิ่งที่เขาปฏิบัติมาบนโลกใบนี้ตามที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาบนดุนยานี้อันนี้คือคำเตือนแรกอเลสซานด์าบอกพวกท่านเนี่ยก่อนที่พวกท่านจะตายเนี่ยพวกท่านจงยำเกงนะในวันหนึ่งวันนั้นคือวันเกียร์มะ วันที่พวกท่านจะต้องกลับไปหาอลัลลอฮ์แล้วก็ไปนําเสนอสิ่งที่พวกท่านแสวงหาเอาไว้บนดุนยานี้ในดุนยานี้เราแสวงหาอะไรล่ะครับตอบตัวเองได้ในในดุนยานี้เราพยายามเอาอะไรให้กับ,บครอบครัวของเราเราตอบตัวเองได้คนที่ไม่มีอีมาศรัทธาอย่างแท้จริงเขาก็จะดิ้นรนบนดุนยานี้ทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ชีวิตผมพูดประจำ ทำอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ชีวิตอยู่บนดุนยานี้ให้ได้ให้ได้มีชีวิตรอดให้ได้มีชีวิตมีความสุขบนดุนยานี้ให้ได้เพื่อให้ได้อยู่รอดไปวันๆแต่สำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะยึดกุรอาาให้มัน่นยึดคำสอนของอัลลอฮ์ยึดคำสอนของนบีให้มัน่นจนกระทั่งดุนยานี้มันมารับใช้เขาแต่ถ้าวันนี้เราวิ่งตามดุนยาเหมือนเงา เหมือนเงาในทะเลทรายอ่ะยิ่งวิ่งยิ่งใกล้ยิ่งวิ่งยิ่งไกลยิ่งไกลยิ่งไกลดุนยาเราวิ่งวิ่งวิ่งตามหาเงาในดุนยาในเงาในทะเลทรายอ่ะยิ่งวิ่งยิ่งวิ่งยิ่งวิ่งยิ่งไกลออกจากอิสลามจนกระทั่งดุนยาเนี่ยเราจะต้องไปรับใช้มันแต่ถ้าวันนี้เรายึดกุรอ่านยึดคำสอนและมีความเชื่อมั่น ่อลอสุมตาลาอย่างแท้จริงเรายืนยื้เฉยๆยึดกุรอานยึดฮะดิษให้แน่นมีความซอบัตมีความอดทนดุนยามันจะมารับใช้เราแน่นอนพี่น้องครับอลอสุมตาลาสัญญาไว้อย่างแน่นอนถ้าเราเชื่อมั่นเนี่ยลอสุมตาลาแล้วมอบหมายกับลอสุมตาลายักเกนเราขอดูอาเรามีความศรัทธาอย่างผู้ศรัทธาที่แท้จริงแน่นอนดุนยานี่มันไร้ค่ามันเล็กเหลือเกิน เฮาซึ่ตะลาบอกกับเราและตรงยำเกงนะวันนั้นวันที่ไม่มีอะไรมาช่วยเหลือเราได้วันที่เราจะเอาการงานของเราไปถูกสอบสวนท่านอนับดุลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าอัลไกลสคนที่ฉลาดมันมันดานะนัฟซาหูคนที่เขาเตรียมตัวเขาเองตลอดเวลาคนที่ฉลาดเขาจะเตรียมตัวเองอยู่ตลอดเวลาเขาจะ ปฏิบัติหรือดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้เปรียบเสมือนว่าเขาเป็นคนที่ใกล้จะตายถ้าวันนี้เราจะต้องตายในวันพรุ่งนี้ถ้าตอนนี้นะเรารู้ว่าเราจะต้องตายในวันพรุ่งนี้พี่น้องจะทำอะไรกันทำอะไรเตาบัติตัวใช่ไหมทำความดีคงไม่ไม่ไปไหนแล้วแหละคงอยู่แต่บ้านนั่งอ่านกุรอานใช่ไหม ทำสิ่งที่มันเป็นถ้าพรุ่งนี้ต้องตายตอนซุบี้เนี่ยจะต้องตายตอนซุบี้วันนี้จะทำอะไรก็จะทำอย่างที่ว่านั่นแหละคือคนที่ชาฉลาดเขาจะทำแบบนี้ในทุกๆวันเท่าที่เขามีความสามารถทำชีวิตให้เปรียบเสมือนเรากำลังจะตายวันอาดิสแต่สำหรับคนที่ไม่ชาฉลาดหรือคนโง่นั้นหรือคนไม่ดีนั้นอดดาบะอานับซาหูหาวาฮา เขาคนที่ไม่ฉลาดหรือคนที่โง่เขาก็จะใช้ชีวิตไปตามอารมณ์นับซูของเขาใช้ชีวิตไปตามในสิ่งที่หัวใจของเขาต้องการอยากจะกินอยากจะดื่มอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะอิสลามไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ให้ให้ได้พิจารณาไม่ได้ห้ามให้เราออกไปออกไปเที่ยวออกไปอะไรไม่ได้ห้ามแต่พูดถึงสำหรับผู้ศรัทธาแล้วชีวิตที่มากกว่า ก็คือคนที่ฉลาดที่เขาจะต้องรู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรแบ่งดุนยาและอาเครอให้มันบาลานซ์กันทำเราปฏิบัติดุนยาเนี่ยเพื่ออาเครอเราก็จะต้องทำในสิ่งที่เปันอาเครอให้มากกว่ายิ่งชีวิตมาอยู่บั้นปลายสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องต้องเร่งเร่งกอบโอยคุณงามความดี กอบโปรในสิ่งที่มันถูกต้องเพื่อให้มันไปเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดกลัวไหมกลัวถามว่ากลัวความตายไหมหลอกตัวเองไม่ได้ผมเนี่ยกลัวทุกคนก็กลัวแต่เราต้องข่มใจให้มันว่าไม่กลัวให้ได้ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้ตายเราแค่ย้ายสภาพจากโลกใบนี้ไปสู่อาเคโรเราแค่คืนร่างนี้ให้กับอัลลอฮฺสุบานตลาเราแค่ทิ้งทรัพย์สินทิ้งทุกสิ่งทิ้งลูกหลานทิ้ง หัวใจที่มันรู้สึกผูกพันกับดุนยานี้ไว้นั่นแหละคือความกลัวความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองความกลัวมันเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเองด้วยกับประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์เนี่ยแน่นอนไม่ต้องจากดุนยานี้แค่เราถูกไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านเกิดคิดถึงลูกคิดถึงหลานใช่ไหมครับ แน่นอนเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องจากดุนยานี้ไปสภาพของหัวใจที่มันผูกพันกับครอบครัวผูกพันกับดุนยาผูกพันมันจะต้องเสียใจต้องกลัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่คนที่มีอีมานต้องสร้างเกาะป้องกันตรงนี้สร้างเกาะเพื่อมาโปรเทคป้องกันหัวใจของเราว่าเราจะต้องไม่กลัวความตายแต่สิ่งที่เราจะต้องกลัวนั่นคือ ตายแล้วเราจะเจออะไรถ้าเรากลัวตรงนี้พี่น้องครับเราจะคือคนที่ฉลาดคนที่จะต้องเตรียมตัวเองก่อนที่วิญญาณจะมาถึงลูกกระเดือกพี่น้องครับคนที่เขาไม่ได้สนใจถ้าคนที่ฉลาดนะเอ้ยคนที่ไม่ฉลาดเขาจะไม่สนใจใช้ชีวิตไปตามอารมณ์นับซูแต่สำหรับคนที่ฉลาด เขาก็จะใช้ชีวิตไปบนแนวทางของอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه แาาละ ت ع ا ل สุดท้ายแล้วคนที่อยู่บนดุนยานี้เขาใช้ชีวิตแบบตามอารมณ์นับสูของเขาความหวังความหวังลมๆแรงๆเท่านั้นแหละที่มันจะเกิดขึ้นในวันเกียรมะในสภาพที่เขาหวังอยากจะได้แต่มันจะไม่เกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่นบีได้เตือนเอาไว้ในวันเกียรมะ มันเป็นความหวังที่มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันเกียรติเจ็ดสำนวนเจ็ดความหวังนี้มันจะไม่เกิดขึ้นและมันถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานแต่มันเป็นอันมุสตาฮีละมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับพี่น้องที่มันจะเกิดขึ้นในดุนยานี้เนี่ยเราจะมันดุลยากบอเคร์มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดุนยากับดุนยากับชีวิตอาเคโรมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้เราอยู่บนดุนยามันมีความหวังมันมีความหวังและมันอาจจะเป็นไปได้แต่ในวันอาเคโรมันเป็นความหวังลงลมแรงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำชีวิตบนดุนยานี้เพื่อในวันอาเคโรพี่น้องครับสำนวนหนึ่งที่เราจะไปพูดหรือไปกล่าวในวันอาเคโร วันนี้ถ้าเกิดว่าเราหวังบนดุลยาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะวันนี้ถ้าเกิดบอกว่าฉันเป็นนักเรียนฉันหวังว่าฉันจะตั้งใจเรียนฉันเป็นคนทำงานฉันหวังจะทำงานให้ดีมันก็อาจจะทำได้ถ้าเรามีความหวังและมีอย่างนั้นเราเป็นนักเรียนครูบอกว่านักเรียนจงเรียนให้ดีนะมาเรียนให้ตรงเวลา เข้าเรียนทำงานสอบให้ตรงเวลาแล้วท่านจะสอบผ่านสุดท้ายนักเรียนฝ่าฝืนไม่มาเรียนไม่ทำข้อสอบสอบตกแต่วันใดวันหนึ่งนักเรียนก็กลับไปหาครูบอกครูครับผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมขอโอกาสให้ผมได้ทำข้อสอบหมัง่งขอโอกาสให้ผมได้มีเวลาเรียนใหม่ ถ้าครูคนนั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอา,อาจจะให้โอกาสใหม่หรือคนทำงานเจ้านายบอกว่าจงทำงานให้ถูกต้องให้ตรงตามนโยบายของบริษัทถ้าท่านทำไม่ถูกต้องถ้าท่านทำผิดแบบนี้เราไล่ออกนะหรือทำแบบนี้อย่าคดโกงอย่าฝ่าฝืนอย่าทุจริตสุดท้ายพนักงานคนนี้ทุจริต ถูกไล่ออกแต่เขาก็มีความหวังว่าเขากลับมาขอกลับนายจ้างเจ้านายครับถ้าเป็นไปได้ผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมขอได้แก้ตัวขอได้กลับไปทำงานที่มันค้างค้างไว้ขอให้กลับตัวว่าจะไม่ทุจริตถ้านายจ้างเป็นคนดีเขาก็อาจจะได้รับโอกาสนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับแต่ในวันอาเคโรพี่น้องครับ ความหวังต่อไปนี้เราจะไม่ได้มีมันอาจมันไม่ใช่ว่านอาจจะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างแน่นอนเราจะไม่ได้สิทธิ์อย่างนักเรียนเราจะไม่ได้สิทธิ์อย่างพนักงานคนนี้ที่จะมีโอกาสใหม่ความหวังต่อไปนี้มันจะไม่เกิดขึ้นได้โดยเด็ดขาดอาลัลลอฮฺซุลตาลาเป็นผู้ที่ ได้กล่าวคำคำนี้ไว้ในวันแห่งการอบสวนเพราะว่าเราจะไม่ได้สิทธิ์อย่างนักเรียนอย่างพนักงานนี้อย่างแน่นอนอัลลอฮุสซาละตะลาบอกว่าในวันเกียร์มาเนี่ยในกุรอานจะใช้สำนวนนี้ในหลายๆายอายะในหลายๆบทยาไลตานีคำว่ายาไลตานีเนี่ยหมายความว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นไปได้ฉันจะทําดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บนดุนยามันอาจจะเป็นไปได้บนดุนยาเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในวันอาเครอแล้วถ้าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปไม่ได้แล้วครับสําหรับคนที่ใช้ชีวิตบนดุนยานี้แล้วเขาก้าวเข้าสู่อัมบลัมบารซักแล้วคําคํานี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นและมันก็จะไม่เกิดขึ้นสําหรับคนที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธา คำคำแรกยาไลตานีกุนตุตุรอบายาอัลลอฮ์มนุษย์เนี่ยเวลาเวลาถึงวันเกียร์มายาไลตานีกุนตุตุรอบาเกิดขึ้นในวันเกียร์มาอัลลอฮ์ซุลมัตลาจะเห็นแล้วว่าการสอบสวนจากอัลลอฮ์ซุลมัตลาเป็นยังไงมนุษย์ก็จะบอกว่ายาไลตานีกุนตุตุรอบายาอัลลอฮ์ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ยาลสุมาตาลาถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้คั้นกลับไปกลับกลายไปเป็นดินซะดีกว่ามนุษย์เวลาเห็นการลงโทษเนี่ยอาการอาสาบการทรมานจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะบอกกับอัลสุมาตาลาว่าเป็นไปได้ไหมฉันขอกลับกลายเป็นดินจะซะจะดีกว่ามารับโทษจากอัลสุมานาตาลาเลยและมันจะมีมนุษย์นี่คือคำ,คำกล่าวในะอินกราณ เจ็ดคำกล่าวเนี่ยเจ็ดสำนวนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์จะไปกล่าวในวันเกียร์มะพอไปเจอในวันเกียร์มะเข้าจริงๆอย่าลอขอกลับไปเป็นดินซะดีกว่าเมื่อเห็นการทรมานคำพูดที่สองพี่น้องครับอีกนี้ก่อนก่อนหน้านี้นิดนึงคำคำนี้เนี่ยมันหมายถึงว่ายาไลตานีกุนตุรอหมายถึงอินนังกาเฟ สำหรับกาเฟนนั้นยะตมันนัน้นเมาบะดแลเชิดดัตินฮาร์รนนาดังกาเฟนเนี่ยก็จะบอกว่ายาลอฉันขอตายอีกรอบหนึง่งมนุษย์ผู้ศรัทธาบอกฉันขอกลับกลายเป็นดินกาเฟตก็บอกฉันเนี่ยขอตายอีกรอบหนึ่งจะได้ไหมเป็นไปไม่ได้แล้วครับสำนวนที่สองที่อลัลลอฮฺสัมะตลาเตือนเรามนุษย์ก็จะบอกว่า ยาไลตานีกอรดัมตุลิหายาตียาลลอถ้ามีความหวังถ้ามีความเป็นไปได้เนี่ยฉันขอกอรดัมตุลิหายาตีฉันขอกลับไปมีชีวิตอยู่บนดุนยาอีกสักครั้งเราจะเป็นคนที่พูดสำนวนนี้ไหม เราจะเป็นหนึ่งในคนที่พูดในสำนวนนี้ไหมต้องตอบตัวเองให้ได้นะครับเราเรียนเตาหีตกันมามากพอแล้วไม่ใช่มากพอเราเรียนเตาหิตกันมาในระดับหนึ่งแล้วเราจะยอมเป็นคนที่ในสำนวนที่บอกขอเป็นดินอีกรอบหรือขอเกิดบนดุนยาซึ่งเราก็เรียนรู้กันมาอยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ความหวังบนดุนยากับอาเครอมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ความหวังบนดุนยาบนดุนยาอาจจะเป็นไปได้แต่ความหวังในคาคิคร์มันเป็นความหวังลมๆแรงๆพี่น้องครับสำนวนที่สามอาลัลลอฮฺสุน,นตาลาบอกยาเลตานีลมอูตะกิตาเบียยาอัลลอฮ์ฉันไม่ขอรับบัญชีด้วยมือซ้ายมนุษย์คนหนึ่งถ้าเขารู้แล้วเนี่ยว่าเขารับถูกรับบัญชีด้วยกับมือซ้ายเนี่ย ครับก็สุดท้ายนะครับนิดเดียวสุดท้ายก็คือคนที่เขาบอกว่ายาเลยตานีลำอุตกิตาบิยาฉันจะไม่ยาลอถ้าเป็นไปได้ฉันจะไม่อยากรับบัญชีด้วยมือซ้ายเพราะคนที่เขาได้รับบัญชีด้วยมือซ้ายบ่งบอกให้เห็นเลยว่าการที่เขาได้รับบัญชีด้วยมือซ้ายสาภาพของเขาคือชาวนรกถ้า เขารับด้วยบัญชีด้วยมือซ้ายเขารู้สภาพของตัวเองแล้วรู้สถานะรู้สถานที่สิ้นสุดของเขาเองรู้สถานที่จะไปของเขาแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเบื้องต้นที่เอามาพูดในวันนี้ก็อยากจะตอกย้ําเน้นย้ําให้พวกเราว่าในวันเกียร์มามันจะมีมนุษย์ที่จะไปพูดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนกับบลรลมตาลาขอกลับกลายเป็นดินเถอะขอกับขอตายอีกรอบเถอขอกับไป เกิดบนดุนยาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ขอให้ฉันไม่ได้รับบัญชีด้วยมือซ้ายให้รับบัญชีด้วยมือขวาสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับมันจะไม่เกิดขึ้นสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาจะไม่ขออะไรเขาจะยืนรอชัยชนะในวันอาเคโรพวกเราก่อนที่ลมหายใจของเราจะหมดหรือก่อนที่อายันจะมาถึงแน่นอนครับหน้าที่ของเราที่จะทําก็คือ เรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามให้ได้มากที่สุดจนวาระสุดท้ายขออุอา์ต่อลอสุบฮานตาลาให้พี่น้องได้รับทางนำที่ถูกต้องได้ปลอดภัยจากอาสาบกุบดได้ปลอดภัยจากการลงโทษในนรกและได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในวันอาเครอเมื่อลมหายใจสุดท้ายจากไปนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้บิบิลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ